ดูนี่ก็จะแบบจะทราบเหมือนกันว่าบนเวทีนี่มันร้อนร้อนใช่ไหมถ้าเราไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีตัวช่วยนะคะก็คงจะแย่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าหลายๆคนเชื่อเลยว่าไม่ทำงานก็จะแบบว่าไม่ทาแป้งไม่แต่งหน้าก็จะแบบมีฝ้ามีกล่าวมาคุณแม่เนาะใช่จริงๆแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงนะคะอยู่บ้านตื่นขึ้นมานี่ต้องแต่งหน้านะต้องทำตัวเองให้ดูดีนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยตัวเองโสดไม่ได้ยิ่งถ้าบ้านไหนนะคะมีแฟนหรือว่ามีครอบครัวมาตื่นมาก็ต้องสวยเลยนะคะจะมีถึงก็มีคนแซวว่าเอ๊ะวันนี้สวยไปไหนก็ต้องสวยไปก่อนสวยไปก่อนใช่ค่ะสวยไปก่อนดีที่สุดค่ะและคำว่าสิเนหาในฉบับของคุณแอนให้ความนิยามว่ายังไงบ้างคะสิเนหาอย่างที่แอนบอกไปก็คือเป็นความที่มีเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของผู้หญิงซึ่งเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ยสิเนหาเปรียบเสมือนดอกกุหลาบซึ่งรวบรวมนะคะความมีเสน่ห์เอาไว้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารูปลักษณ์กลิ่นเสียงใดๆก็ตามแต่ใช่ค่ะรวมทุกอย่างไว้ในนี้แล้วก็คือเอาง่ายๆคือถ้าใช้เสน่หาก็คือสวยก็แค่นั้นจบสวยก็แค่นั้นจบตลับเดียวจบใช่ค่ะแล้วตอนนี้ขออนุญาตอัปเดตในส่วนของเรื่องชีวิตคู่นิดนึงเพราะว่าได้มีการแบบว่าเพิ่งแต่งงานไปยังแบบคอยเติมความหวานให้กันอยู่เลยค่ะแม่ๆน่าจะอยากรู้แล้วแม่เนาะนอกจากจะมีการแต่งงานไปแล้วนะคะอย่างแอนจะบอกขออนุญาตชี้แจงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แอนกับพี่บอยเนี่ยก็คือเป็นศิลปินกันทั้งคู่แอนก็บังคับใช้เหมือนกันสิเนหาใช่ต้องใช้พี่บอยก็ต้องใช้ค่ะเพราะว่าจริงๆเขาสามารถปรับให้มันได้เข้ากับทุกๆสภาพผิวโดยเฉพาะกลางคืนเขาอาจจะแบบว่าปกติสีเฉดสีผู้ชายอาจจะแบบเข้มใช่ไหมแต่จริงๆอะรอดนะคะเอาจริงๆแล้วรอดใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรก็ถือว่าทดสอบแล้วก็ทดลองกันมาสักพักนึงก็รู้สึกว่าโอเคอันไหนดีเราก็แนะนำให้กับแฟนคลับอันนี้ต้องถามคุณแอนนิดนึงว่าปกติแล้วไปคอนเสิร์ตคุณแอนใช้หมดเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนใช่ค่ะใช้ตลอดเลยตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วตอนนี้ต้องบอกว่า X and Boy มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย159 บาทเท่านั้นเองนะคะ159ใช่แล้ว159 บาทซื้อ2ตลาดวันนี้ก็จะได้มาถ่ายรูปคู่กับคุณแอนอย่างหน้าเวทีเลยตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับหลายท่านมากันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณแอนค่ะจริงไหมคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องบอกว่าแฟนคลับมารอเยอะแยะขนาดนี้คะไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราออนทัวร์กันมาประมาณ9คืน9คืนใช่ใช่เยอะใช่เยอะมากพอแล้ว9คืนขอเสียงหน่อยได้ไหมคะขอเชิญเลยค่ะยังชื่นใจเสียงหายไปแล้วเมื่อกี้เวทีกลางคืนหมดแล้วค่ะแม่จริงๆเมื่อกี้บอกว่าถามว่าอะไรนะคะอัปเดตชีวิตคู่เป็นยังไงเราบอกแต่ไปใช้แป้งตอนนี้ก็ดีค่ะตอนนี้ก็ดียังเติมความหวานให้กันเหมือนเดิมเติมต้องหมั่นเติมค่ะเพราะว่าคนเราต้องสวยเนาะสวยแล้วก็จะได้แบบรักหลงตลอดนะคะตอนนี้นะคะอยากจะฝากในส่วนของผลงานนิดนึงไหมคะคุณแอนถามว่าตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้างหรือว่าติดตามคุณแอนได้ช่องทางไหนเผื่อแม่ๆอยากจะติดตามค่ะตอนนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตนะคะออร์บีแบนด์ซึ่งเป็นวงของแอนเองก็ยังอยู่ตามร้านต่างๆนะคะซึ่งคิวงานก็ยังมีทัวร์ทั้งปีเลยแต่ว่าส่วนคิวงานคู่กับพี่พลอยศรีชัยทางด้านวงหมอลำคณะใจเกินร้อยก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะปิดฤดูกาลวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้ใช่ค่ะก็ทุกท่านก็สามารถไปร่วมงานปิดฤดูกาลได้ที่สารคามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆค่ะก็ฝากติดตามข่าวสารแล้วก็คลิปการแสดงต่างๆทางด้านแฟนเพจแอนออร์ดีแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่าบ้านไหมคะคุณแอนค่ะมีค่ะตอนนี้ที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแฟนคลับส่วนมากก็จะเป็นบ้านฮักเอดีอันไหนใครเป็นบ้านทั้ง MV อันไหนขอเสียงหน่อยแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่แต่ว่าวันนี้มาคนเดียวนะคะไม่มีเซอร์ไพรส์เหรออ๋อพอดีพี่บอยเพิ่งเดินทางกลับเพราะว่าคืนนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อโอเคก็เลยมีการแยกกันทำงานใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปแจกในส่วนของของรางวัลกันนะคะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตเลยแล้วกันเนาะถ่ายรูปกันสักนิดนึงดีกว่าสำหรับคณะผู้บริหารของเราค่ะไหนๆคุณแอนมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวแนบค่ะวันนี้ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าจริงๆก่อนจะเรียนก็มีออนทัวร์จะมาค่อนข้างหลายวันความพิเศษตัวนี้
ก็คุมความมันกันน้ำกันเหนื่อยใช่ค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มติดตัวแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องใช้ไปแล้วอันนี้ก็จะรวบรวมเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของคนสองสามหลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนปกติแล้วแป้งมันก็ต้องมีความควบคุมเหนือการน้ำกันเหนื่อยแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการแดดแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เราก็มาเพิ่มพวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีในการช่วยปรับสภาพสิ่งที่ผิดปกติค่ะเข้าไปแล้วก็กลายมาเป็นสีแดงก็จะเป็นขั้นตอนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
อยจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยแนะนำให้อยู่นะพี่บอยจะแบบว่ามีโอกาสคือจะต้องบอกว่าบอยเนี่ยจะมาถึงต้องทำใจยากเราก็เลยแบบว่าเรารอวันนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโอกาสเข้ามาเราแบบเราจะแบบอินออนไม่ได้นะเราต้องแบบสู้กับมันแปดเลยค่ะเรียบร้อยจะได้จบใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้คือผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็ค่อนข้างที่จะร้อนกันแล้วเราก็เลยคือเขาก็พูดถึงตลอดเวลาว่าเราอยากเห็นหน้าจะไม่ยุ่งจังนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนได้แบบว่าอยากที่หน้าอยากทำดาวที่แม่บอกว่าสาวหัวเนี่ยจริงๆแฟนคลับก็ตามมาเลยจริงๆถ้าเดือนนี้ไม่เดือนนี้ลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่อ่ะผมก็ลุ้นเหมือนกันแต่มันก็บอกยังไงดีแต่ช่วงนี้กินเยอะขึ้นแต่ก็ไม่อยาก